แม้ว่าวันนี้จะมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแต่ประชาชนยังคงเดินทางไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ทางคุณวรรณชนกสังฆเวชจะพาคุณผู้ชมไปชมร้านค้ามูลนิธิพระพันวสาอัยยิกาเจ้าที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมาจัดแสดงจำหน่ายให้กับประชาชนได้เลือกซื้อเป็นจำนวนมากติดตามบรรยากาศกับคุณวรรณชนกรายงานนะครับมาจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับเชิญค่ะขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะและอีกหนึ่งร้านค้าที่น่าสนใจภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะก็คือร้านของมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามเจ้าหน้าที่กันนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะสวัสดีค่ะคืออยากจะสอบถามนิดนึงค่ะว่าภายในร้านของมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าอะค่ะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็ที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษบ้างคะอ๋อจริงๆถ้าที่จะประชาชนส่วนใหญ่ที่สนใจนะคะจะเป็นกระเป๋าแล้วก็พวกเสื้ออย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เสื้อเนี่ยจะเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตน์ค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกของตอนนี้ก็จะมีเป็นน้ำอบไทยแมงลำแล้วอย่างสินค้าในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามาชมมาซื้อเยอะไหมคะก็เป็นจำนวนมากค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเน้นในช่วงของกระเป๋ากับเสื้อที่ว่าส่วนใหญ่จะใช้งานกันได้ทั่วไปเดี๋ยวให้คุณพี่ช่วยพาชมภายในร้านนิดนึงว่าอย่างเช่นสินค้าเสื้อเนี่ยมีแบบไหนบ้างมีสีไหนบ้างค่ะได้ค่ะก็หลักๆเนี่ยจะมีตัวนี้เป็นเสื้อคอปกค่ะจะมี5สีค่ะแล้วก็จะราคา380บาทค่ะแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นเสื้อเชิ้ตตัวนี้จะเป็นผ้าผ้าป่านมัสลินค่ะตัวนี้จะเป็นทรงผู้หญิงจะมี4สีมีสีชมพูสีเหลืองสีครีมค่ะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นชุดนอนอันนี้จะสบายๆหน่อยราคาก็650บาทค่ะค่ะแล้วนอกจากเสื้อแล้วยังมีกระเป๋าอีกใช่มั้ยคะที่คุณพี่บอกเดี๋ยวช่วยพาหนูไปชมกระเป๋าสักนิดนึงค่ะจะมีเป็นตัวนี้ค่ะตัวใบกลางกระเป๋าเท่ากลางจะอันนี้จะเป็นภาพของพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้เข้าชมที่วังสาปทุมค่ะก็จะมีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่แล้วก็จะมีเป็นภาพสุนัขตัวรุ่นนี้ด้วยใช่แล้วมีแต่ละรุ่นเนี่ยมีรุ่นไหนที่ประชาชนแบบเข้ามาแล้วต้องเลือกซื้อเป็นพิเศษคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเท่ากลางเท่าใหญ่แล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวใหญ่600ตัวนี้ใช่เพราะว่าด้วยความที่ลูกทรงก็น่ารักแล้วก็บวกกับภาพวาดที่น่ารักเนี่ยค่ะคงก็จะสนใจพิเศษค่ะอยากให้คุณพี่ช่วยฝากเชิญชวนประชาชนที่มาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเข้ามาชมร้านค้าของมูลนิธิพระพันวสาอัยยิกาเจ้าค่ะตรงนี้ก็จะมีน้ำอบไทยแป้งล่ำนะคะที่เป็นสูตรของวังสาปทุมค่ะจำหน่ายที่นี่ที่เดียวนะคะยังไงแวะมาชมกันค่ะแล้วก็จะมีเป็นขนมที่ทำที่วังสาปทุมเหมือนกันก็จะมีพวกขนมกล้วยขนมฟักทองถั่วกวนค่ะแล้วก็จะมีอาหารคาวพวกใช้เท่ากล้วยขนมจีบขอบคุณพี่มากค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ในร้านของมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าค่ะซึ่งแม้วันนี้นะคะถึงว่าฝนจะตกเนี่ยแต่ว่าภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวก็มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชมงานค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะ